ตอนนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับ Roblox อย่างเช่นเคยนะคะแล้วนี่ใช่เกม Channel นะคะอันนี้เป็นด่าน Work at Pizza Place นะคะนี่ก็จะมีคนมาสั่งพิซซ่างั้นเราเข้าเกมกันเลยค่ะปึ๊บกำลังจอยเซิร์ฟเวอร์นะคะกำลังโหลดกันอยู่ค่ะว้าวไม่มีคนเป็นเมนเจอร์ด้วยค่ะทุกคนทำไมมันต้องบอกเราด้วยโอเคค่ะเราเป็นเดลิเวอรี่แต่ว่าเฮ้ยไม่มีใครเป็นเมนเจอร์ไม่ใช่หรอแล้วทำไมเราถึงเข้าไม่ได้โอ้เขาให้เงินเดือนเยอะจังเลยทำไมเราเป็นแมเนเจอร์กันไม่ได้กดรีมูฟแมเนเจอร์ค่ะสงสัยแมปนี้จะไม่ดีนะคะในโรบล็อกจะมีแต่ละแมปนะคะอย่างเช่นเราเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาในนี้ค่ะแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนในนี้แล้วก็มันจะมีการจอยเกมนะคะตอนนี้หาด่านเล่นก่อนนะคะอ่ะรู้แหละว่าจะเล่นด่านอะไรอาจารย์มีค่ะคือเคยเล่นนะคะแต่ว่าก็เล่นในอีกเครื่องหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะคะเครื่องนี้เพิ่งเคยเล่นนะคะทุกคนเลยไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงได้ไข่ฟรีไข่ฟรีอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องทุกคนเล่นคือต้องได้อะค่ะไข่ฟรีนี่ก็จะมีเป็นแบบเป็นเกิร์ลส์นะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งตัวแป๊บนึงนะคะตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะน่ารักไหมคะนี่ค่ะขนาดเกมยังชมเลยค่ะงั้นเราไปออกจากบ้านกันดีกว่าค่ะมันให้ตกแต่งบ้านได้ด้วยเจ๋งนะคะตอนนี้เราก็ต้องเก็บเงินก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่มีเงินขึ้นเลยนี่ค่ะได้เงินแล้วเรามีเงินร้อยหนึ่งต่อเราจะได้เงินฟรีนะคะตามวันนะคะเราไปเนอร์เซอรี่กันค่ะเราไม่มีเวไฮโคอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินไปซื้อเอานะคะเลยตอนนี้เลยต้องเดินเรามีทางลัดไปเนอร์เซอรี่นะคะนี่ค่ะแค่กดตรงนี้ปึ๊บเราถึงเนอร์เซอรี่แล้วค่ะเราไปดูกันเลยนี่ค่ะเราคุยกับหมาก่อนนะคะหมาพูดได้ด้วยนี่เรากระโดดข้ามหัวหมานะคะนี่ค่ะ nursery ตอนนี้เรากำลังจะได้ไข่ start แล้วนะคะเย้พวกเราได้ไข่ start กันแล้วนี่ค่ะเราสามารถกด pick up hatch now fish name นะคะ hatch now นี่จะเสียตังค์นะคะนี่ค่ะเสีย robux นะคะคือเราต้องไปเติมเงินนะคะแต่ละคนจะไม่มี robux อยู่กับตัวนะคะตอนนี้ทุกคนคงจะงงว่าทำยังไงใครถึงจะฟักใช่ไหมคะเราต้องไปทำภารกิจนะคะเราต้องไปทำภารกิจดูสิคะบางคนเขาก็ซื้อไข่เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้สัตว์เลี้ยงลืมให้ดูค่ะว่าสัตว์เลี้ยงมันมีหลายเลเวลนะคะมันมีเลเวลของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเช่นเป็นคาร์มอนอันคาร์มอนRare, Ultra Rare แล้วก็ Legendary ค่ะคือ Legendary นี่คือหายากค่ะเป็นหายากนะคะนี่ค่ะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่หายากนะคะบางคนเขาก็จะแชร์มาก
อู้เราลืมว่ามันต้องกินข้าวไม่ใช่กินน้ำตอนนี้นะคะคือเทรนเนอร์ของสัตว์นะคะโอเคไข่เราพร้อมนอนแล้วตอนนี้แค่รอให้ไข่ฟักนี่ค่ะแต่ละทีที่เราทำภารกิจสำเร็จนะคะทั้งสัตว์เลี้ยงเราจะโตขึ้นแล้วก็เงินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะไข่เราเหลือแค่ภารกิจเดียวก็จะนะคะเรารอกันเลยว่าไข่จะฟักเมื่อไหร่เดี๋ยวเราต้องเก็บเงินไปซื้ออันนี้ก่อนไว้ให้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของเล่นกันก่อนนะคะไปซื้อแบบพวกจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เวลาอะไรจะได้ไม่ต้องเดินนะคะเดี๋ยวเราต้องแต่ยังไงเราก็ต้องเดินอยู่ดีนะคะเวลาไปไฮเคอร์เสียใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดิน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 ทุกคนงงไหมคะว่ากระเป๋านี่คืออะไรกระเป๋านี่คือนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเราดูซิว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างโรลเลอร์สเกต200 บาทแพงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันเถอะค่ะทางนี้ทางนี้อ๋อทางนี้จบแล้วเรากำลังเดินไปช็อปที่ขายแว่นไฮเคิลนะคะเข้าไปเลยถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบบไม่ต้องตกใจนะคะเสียงพัดลมค่ะนี่เราจะซื้อเอาสีอะไรดีคะสีม่วงเนาะโอเคเราเหลือ83 บาทตอนนี้ใครเราต้องอาบน้ำค่ะทุกคนงั้นเราแวะฮันเคิลชุบจักรยานวิธีทำให้สัตว์เลี้ยงเราอยู่กับอันนี้นะคะคืออยู่กับรถเข็นนะคะก็คือเราต้องกด pick up ก่อนนะคะแต่สำหรับในที่มันจะมีเป็นของเด็กอะค่ะจะขึ้นเป็นของเบบี้กับ parent นะคะตอนแรกเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็น parent เราก็แค่ดูแลสัตว์เลี้ยงเราแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นเบบี้เราก็ต้องดูแลตัวเองอุ้ยเราหลุดอ่ะต้องเข้าโรบล็อกใหม่นะคะขอโทษค่ะก็ยังอยู่ว้าวนี่คือสิ่งพิเศษนะคะก็คือถ้าเราเล่นในiPad อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวิเราทำให้สัตว์เลี้ยงเขาป่วยอะเราผิดไหมเราก็จะแบบอันนี้ได้ค่ะทำไมเขาขับสีม่วงเหมือนเราเลยมันเจอฟาเฟตนะคะแล้วก็เวลาเราออกเนี้ยค่ะมันก็จะติดขัดอะค่ะมันก็ต้องออกในนี้แล้วก็เข้าใหม่เนี้ยค่ะพอไปดูอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นโทรศัพท์นี่เป็นสิ่งที่คุ้นเคยเห็นโอเคพวกเราเกียดนั่งรถแล้วหาเป็นนิดเดียวนี่ค่ะบ้านเราในแต่งตัวสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะชุบได้แล้วค่ะเราเหลือชุบพัสดุยังเราอาบน้ำค่ะเย่ตอนนี้สัตว์เลี้ยงเราจะฟักแล้วนะคะทุกคนจับตามองไว้ที่สัตว์เลี้ยงเราจะได้หมาหรือแมวเราได้แมวค่ะ
ได้มีได้เมียวค่ะทำไมหน้าเราดำจังอะไรครับลูกสาวทำไมหน้าเราดำจังเลยไม่เป็นไรงั้นสำหรับด่านนี้เช่นกันนะคะบ๊ายบาย